มาตลาดที่เก่าแก่ที่สุดนะครับในเมืองโฮจิมินห์นะครับตลาดเบนทันนะครับผมแป้งนุ่มมากอร่อยเนื้อแน่นมากอร่อยกว่าแหนมเนืองปกติแหนมเนืองเขาอร่อยมากลื่นๆเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2นะครับทุกคนวันนี้บอลก็จะพาทุกคนนะฮะมาตลาดที่เก่าแก่ที่สุดนะครับในเมืองโฮจิมินห์นะครับก็คือตลาดนี่เลยครับหมากบอลฮะตลาดเบนทันนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับอ่านชื่อยากมากนะที่นี่ใช่ใช่ข้างในนะครับก็จะขายพวกของกินนะครับแล้วก็เสื้อผ้ากิฟต์ช็อปอะไรต่างๆของฝากกลับบ้านของสดเต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าเสียค่าเข้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับถ้าพูดง่ายๆก็ฟิลลิ่งก็น่าเหมือนเจเจขายแบบมีทุกอย่างเลยกระเป๋าเอ่ยนาฬิกาแว่นทุกอย่างมีครบเลยไปหาของกินกันก่อนดีกว่านะรายการเราแบบเน้นกินนะครับป่านนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเฉยกาแฟเขาแบบเป็นอันนี้เลยอ่ะทุกคนดูดิเป็นปี๊บเป็นปี๊บมาถึงโซนของกินแล้วครับทุกคนของชอบของเรานะครับคิดว่าน่าจะมีแค่โซนตรงนี้เลยเพราะว่าอันอื่นอ่ะเป็นเหมือนของแห้งเสื้อผ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวไล่ดูทีละร้านว่าอะไรน่ากินบ้างครับไปตามไปแล้วเถอะ Yeah this is a traditional right Yeah traditional Okay I can try one You want hot or cold?I recommend you hot. Yes. Hot. Okay. Hot. Please. One. Yeah. One. เคยกินปะกาแฟเวียดนามไม่ใช่กาแฟกับไข่อ๋อกินหรอทำกินเองดีไหมดีหรอไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกอ๋อเหรอก็ต้องมาชิมที่นี่หรือเปล่าก็ด้วยก็อยากลองกินนะออริจินอลจริงแบบเนี้ย traditional ไปเลยอันนี้นะครับเป็นเหมือนแบบเหมือนขนมปังบาแกตแล้วก็เป็นหน้าต่างๆอ่ะอันนี้เป็นโคโคนัทก็คือมะพร้าวอันนี้ไม่รู้คืออะไรอ่ะ rice noodleนี่เพปเปอร์น่าจะเหมือนแบบเป็นขนมของเขาอะขนมฮาเล่นเนี่ยมีขายเป็นกล่องด้วยตรงนี้มีหน้าหลายหน้าเดี๋ยวเราจะลองชิมทั้งสองหน้าหน่อยละกันอ๋อผักชีนะผักชีใช่ใช่อ๋อ yeah. with egg coffee yes and it's egg coffee with condensed milk milk coffee yeah. milk coffeeมาเดี๋ยวเราชิมโคโคนัทแล้วกันทุกคนกับแมงโก้อยากกินแมงโก้เจอแล้วเนี่ยแมงโก้มาแบบเศษๆนะทุกคนแมงโก้ลองชิมดูนะครับครั้งแรกนะครับกับกาแฟไข่อร่อยนะมันแบบไม่ค่อยรู้รสชาติของไข่เท่าไหร่มันไม่ออกเลยฟิลเหมือนลาเต้ไข่ขาวพอเวลามันโดนตีแล้วอ่ะเขาใส่ไข่แดงด้วยป่ะเขาลองไข่เหมือนกันฮะพอเวลาโดนตีแล้วมันจะเกิดฟองมันจะเหมือนครีมโอ้ลองดูสิรสชาติคล้ายๆลาเต้แล้วก็หวานน้อยมากหน่อยกาแฟเขาดีมากเลยนะเบสกาแฟเวียดนามค่อนข้างแบบขั้วกลางไม่ได้เข้มแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวอันนี้เป็นรสโคโคนัทเจ๊ดูอร่อยดีกินกับกาแฟน่าแจ่มเยี่ยมกรอบมากชิมบ้าแมงโก้อ่ะถ้าอยากชิมมะพร้าวเลยอ่ะโคโคนัทไปดีครับร้านนี้เข้ามาจากตลาดก็นอร์ทเกตอ่ะฝั่งเหนือประตู 9เข้ามาเจอเลย
เหมือนเขาจะสั่งอาหารร้านอื่นมานั่งกินที่นี่ก็ได้นะนอกจากกาแฟนะครับร้านเขาก็ขายชาด้วยเห็นพี่ทิงสั่งเป็นอันนี้ทุกคนอร่อยไหมชิมเนี่ยชิมให้ชิมให้ฟังเอ้ยชิมให้ดูหน่อยชิมให้ฟังชายังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าดีตรงที่ว่ามันเป็นมะพร้าวคืออย่างหนูไม่กินนมวัวฮะอันนี้ถือว่าดีมีแบบมีทางเลือกอ่ะมาต่อที่บาเก็ตแมงโก้หนุบหนุบเหมือนเยลลี่เปรี้ยวเหมือนกินขนมปังกับมะม่วงกวนเราเริ่มหิวแล้วไปหาของคาวกินกันดีกว่าเมื่อกี้นะครับนั่งกินกาแฟอยู่แล้วก็เห็นพี่คนเสื้อเขียวเนี่ยครับเขากินมันดูน่ากินมากคล้ายๆรูปทรงแบบหั่นมาเป็นเต๋าแต่สีลักษณะเหมือนแฮมก็เลยถามว่าซื้อมาจากไหนนะครับก็บอกว่าร้านนี้เลยเดี๋ยวไปซื้อตามอะไรเด็ดอ่ะอะไรเด็ดอันนี้เหรอจะเซมที่นี่คนขายของเก่งมากนะฮะเดินเดินอยู่เมื่อกี้ก็เข้าชาร์จเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันมันคล้ายๆแหนมเนืองแต่ว่าพี่ทิงชิมไปแล้วเมื่อกี้กลิ่นมันหอมออกแบบสโมกสโมกไม่ถึงรู้เหรออืมอร่อยกว่าแหนมเนืองปกติอ่ะมันมีความแบบหมวนหมูปิ้งมาผสมนิดๆมีความหมูปิ้งมีความแซมอร่อยปะดีนะมันไม่เหมือนแหนมเนืองที่เรากินจากร้านอื่นถ้าไม่เหมือนกันไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันนะทุกคนติดกับร้านขายของแห้งชื่อวิสแซนน่าจะคล้ายๆแบบปากหม้อแล้วก็มีแหนมด้วยทุกคนนี่น่ากินอันนี้ก็น่ากินหมดเลยน่ากินทุกอันเลยอ่ะอันนี้ดูได้หลายอย่างดีนะเอานี้ปะมีแหนมด้วยไม่โง่นะว่าได้ไหมวันโอเควันนั้นชะทุ่มเอ้ยพยายามอ่านอยู่พร้อมสำเนียงแต่ว่าอ่านไม่ออกนะครับทุกคนมันอ่านยากจริงเอาง่ายๆคืออันเนี้ยมันสั่งมา 60,000 อ่ะมีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีหมูยอหลายๆแบบนะครับ2แบบแล้วก็มีแหนมด้วยแล้วก็มีอันนี้เหมือนข้าวเก็บปากหม้อด้วยใครมาก็ลองสั่งได้นะครับกินละนี่ก่อนใส่พริกเข้าไปนะครับนิดนึงแป้งนุ่มมากอันนี้ไม่ใช่ไก่ทอดนะทุกคนกุ้งเหรอกุ้งจริงเหรอกุ้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดเนี่ยเป็นกุ้งอันนี้หมูยอไม่รู้ต่างกันยังไงอันนี้นึ่งอันนี้นะทอดใช่เวนั้นหมูยออร่อยเนื้อแน่นมากมีกลิ่นหอมพริกไทยหมูยอเขาดีจริงน่าจะเหมือนกันแต่ว่าเมนูนี้อร่อยมากลองกินพร้อมแหนมดูเปรี้ยวดีแต่แหนมเขามีอมหวานด้วยอ่ะงงมากเลยอ่ะไม่เหมือนบ้านเราแบบสู้บ้านเราไม่ได้แหนมอันนี้เนื้อแน่นมากชอบมากหมูยอฮะหมูยอนี่เขาเรื่องชื่อแล้วนะชิ้นที่3มั้ยกัดให้ดูไส้ข้างในหมูสับกับเห็ดหูหนูดําแต่บอกว่ากุ้งทอดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนี้มันดูกินคู่กับหมูยอ the best มันคือนึ่งๆแต่เขาเอาจะอาจจะครีเอทไงครีเอทขึ้นมาเพื่อแบบแปลกใหม่มากขึ้นจากเดิมเพิ่งเห็นห่วงงอกโหยใครว่าบอลไม่กินผักดูช็อตนี้เข้าไปนะอยากให้เขาใส่ถั่วงอกไปในนี้อย่างเลยเพิ่มความกรึบๆ enjoy นะ enjoy มากครับ enjoy eating นะสับเขาหอมด้วย
กินเหมือนไม่กินร้านอื่นอีกแล้วอ่ะดีครับร้านนี้ไม่รู้จะบอกพิกัดยังไงอ่ะมันก็อยู่ละแวกนี้แหละอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดง่ายสุดเขาให้ท้อนด้วยอ่ะทำไมอ่ะเขากินไข่โอ้ยอันนี้เหมือนเป็นอีกแบบนึงป่ะใช่ไหมเป็นกุ้งกับหอมใครไม่ชอบกินเห็ดหูหนูใช่ก็กินเมนูไปกินเฝอกันต่อนะครับเขาแนะนำมาร้านกาแฟเขาแนะนำร้านนี้ที่นี่นะครับเมนูเขาก็จะมีคล้ายๆกันนะส่วนมากแล้วก็คนชอบการฮาร์ดเซลของเขามากแบบเขาค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวนะเข้ามาบ้างนู่นนี่นั่นแนะนำอะไรเงี้ยแบบใครที่แบบขี้รำคาญหรืออะไรก็ใจเย็นเข้าไว้นะฮะชิมน้ำซุปก่อนนะครับน้ำซุปหวานมากหอมเนื้อมากเนื้อก็จะเป็นเหมือนเนื้อสดอ่ะทุกคนเขาก็จะลวกมาแบบไม่ค่อยสุกมากแบบแรนิดนึงแดงๆหน่อยแต่พอโดนน้ำซุปแล้วมันก็จะสุกเนื้อนิ่มมากชิมเส้นก่อนเส้นอันนี้จะเป็นเหมือนแบบฟิลเส้นกลางเดี๋ยวนี้ได้กินบ่อยนะเส้นกลางระหว่างเส้นใหญ่กับเส้นกลางเยอะเส้นกลางเขาอร่อยมากลื่นๆเลยที่สดดังไม่ใช่นะร้อนต้องฮีทไปกี่รอบละ3-4รอบแล้วแต่ฮีทไม่เท่าคนนะอร่อยเลยร้านนี้อยู่ข้างหลังร้านกาแฟเอาจริงๆมันก็อยู่ในละแวกนี้แหละเดินกินได้ลองบีบมะนาวดีกว่าจะได้เปรี้ยวๆต้องความจี๊ดจ๊าดบ้างรสชาติเหมือนต้มแซ่บมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าชอบเส้นกับชอบเนื้อที่นี่เนื้อกินง่ายไม่เหนียวเดี๋ยวเอาตัวไปกินก่อนนะทุกคนเมนูนี้บอกเลยว่าหมดแน่นอนครับเหมือนน้ำแข็งใสคอมมาร์กาเนตอะไรอ่ะอ๋อชื่ออะไรแปะกล้วยโอ้โหนี่มีทุเรียนด้วยอ่ะทุกคนที่เขาสั่งกันส่วนมากก็จะเป็นถ้วยๆแก้วๆเฮ้ยมีอันนี้ด้วยว่ะดูดิอันนี้เป็น mix sweetened sweetened bean คือผสมหลายอย่าง before after coconut and ice inside จะเป็นแบบนี้1มาน่าจะคล้ายๆฟิลน้ำแข็งใสนะฮะทุกคนซึ่งผสมหลายอย่างมากเท่าที่เห็นน่าจะเป็นแบบวุ้นแล้วก็ถั่วถั่วดำแล้วก็ถั่วบดอ่ะไอ้ถั่วแบบถั่วหวานเหรอถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่ะเราช่องไม่ใช่เราช่องมีด้วยแล้วก็เนี่ยๆๆแล้วมีแห้วข้างในอ่ะที่สีชมพูบ้านเราทิมกรอบไม่ได้มีทิมต่อยแล้วก็มีทับทิมธรรมดาด้วยอร่อยนะเส้นๆไม่รู้คืออะไรลองชิมมาอร่อยใจอ่ะตอนแรกคิดว่าหวานเย็บด้วยนะไม่หวานเลยหาวหาวหมูเยอะไหมอร่อยมากที่ตลาดเบนทันนะครับก็จะมีพวกของกินนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งคล้ายๆที่บอกไปนะฮะคล้ายๆมาบุญคลองนะครับทุกคนก็ของฝากอะไรอย่างนี้ซื้อกลับบ้านกันได้นะครับแต่ว่าของกินไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็อร่อยอยู่นะหลายๆร้านเลยอ่ะซึ่งแบบก็ประทับใจอยู่ใครนะครับที่ชอบคลิปตะลุยกินของเรานะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเหลืออีกคลิปนึงนะครับแอบสปอยนิดนึงนะครับคลิปหน้านะครับมีพาไปคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีพาไปช้อปปิ้งเล็กน้อยแต่กินเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยครับเจอกัน EP 3ครับบ๊ายบายครับจะพาทุกคนนะครับไปตะลุยกินร้านเด็ดร้านดังในโฮจิมินห์
ข้าวกะหล่อนวางไปละลายเงินดองกันหน่อยนะครับที่เดอะคาเฟ่อพาร์ตเมนต์นะครับร้านเขาเปิด